สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมธรรมดาเราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มอีกหนึ่งช่องโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมวัตถุประสงค์ก็คือการทำคลิปตอบข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับธรรมะและนำธรรมนิยายดีๆมีข้อคิดสอนใจมาให้ฟังกันด้วยครับอยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับส่วนลิงก์ในการกดติดตามนั้นสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าแรกของช่องธรรมะธรรมดาหรือจะดูรายละเอียดได้จากใต้คลิปนี้ได้เลยครับในส่วนช่องธรรมะธรรมดานี้เราก็ยังคงนำเสียงเทศของครูบาอาจารย์มาลงให้ทุกท่านรับฟังเช่นเดิมครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อชาสุภัทโธด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องเห็นกายเห็นจิตตามความจริงให้ทำกายให้สบายทำจิตให้สงบต่อไปนี้เป็นเวลาที่พวกพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายจะได้ตั้งใจรับโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราโดยความเคารพในวันนี้ในปรารภซึ่งศรัทธามาจากกรุงเทพพระนครซึ่งมีคุณอาคมซึ่งเป็นประธานนำคณะมามากพอสมควรเพื่อจะมาทอดผ้าป่าณวัดหนองประพงษ์ในวันนี้เมื่อทำกิจอันใดเสร็จแล้วเป็นโอกาสที่ว่างต่อไปเพื่อจะได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเนื้อหาอันสาระแก่พวกพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปการฟังธรรมในครั้งพุทธกาลนั้นก็คงจะไม่มีวิธีรีตองอะไรมากมายนอกจากผู้ที่แสดงธรรมกับผู้ที่รับฟังธรรมสองอย่างเท่านั้นติดต่อกันเมื่อคนผู้จะตั้งใจฟังธรรมและผู้ให้ธรรมะก็มีกำลังใจที่จะให้ธรรมะเรียบประหนึ่งว่าเราจะให้วัตถุอันใดของอันใดอันหนึ่งแก่บุคคลใดคนหนึ่งเป็นต้นในความพอใจมีจิตนาอันดีเมื่อผู้ที่รับก็พอใจที่จะรับทั้งสองฝ่ายก็เรียกว่ามีอารมณ์ปฏิกรมกลืนซึ่งกันและกันเหมาะสมกับการฟังธรรมะหรือเหมาะสมกับการที่จะให้ของหรือรับของเช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นอาตมาจึงให้เตือนใจว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญนะอย่าพาท่านตันทำใจให้ร้อนบางคนก็จะกระสับกระส่ายในใจว่าวันนี้มีอุปสรรคมากนะการมาสร้างบุญสร้างกุศลวันนี้น่าจะไม่มีอุปสรรคแต่ว่าเกิดมีอุปสรรคขึ้นบางท่านอาจจะสงสัยว่าว่ามันเป็นอะไรต่ออะไรกันเนี่ยอันนี้ขอให้เห็นว่าเรื่องอุปสรรคนั่นแหละเมื่อมีอุปสรรคทุกครั้งเราจะได้มีความอดทนทุกครั้งเมื่อมีอุปสรรคทุกครั้งเราทั้งหลายจะมีปัญญาทุกครั้งครับผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อเราทำประโยชน์มันจะยากมันจะลำบากเท่าไรเราก็ไม่กลัวมันเพราะว่าเราสร้างประโยชน์ที่ดีนะเราทำประโยชน์ที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่ตนได้บุคคลที่ทั่วไปมีเจตนามุ่งหมายเช่นนี้แล้วถึงแม้มีความยากมีความลำบาก
มันก็ยังมีส่วนดีอยู่เพราะเรามีเจตนาอันดีมุ่งการกระทําที่ดีที่งามที่ถูกต้องเช่นนี้แม้ว่าทุกข์ทางกายใจมันก็ยังเป็นสุขเป็นเช่นนั้นดีกว่าบุคคลที่ทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ลําบากมากแต่ใจก็ยังเป็นทุกข์นอกจากกายเป็นทุกข์แล้วใจก็ยังเป็นทุกข์อีกต่อไปให้เราสร้างประโยชน์ที่ดีประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นทั่วไปด้วยจิตนาอันดีถึงแม้มันจะทุกข์กายหมดอันตรายไปแล้วใจเราก็ยังมีความสุขก็เปลี่ยนชั้นนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นแต่ตัวพวกเราทั้งหลายนี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ฝ่าฟันอุปสรรคอันนี้มาตลอดการตลอดเวลาถ้าไม่มีอุปสรรคนะไม่มีอุปสรรคก็ไม่มีกำลังใจก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมื่อมันทุกข์ตรงไหนก็พยายามพิจารณาตรงนั้นฉะนั้นทุกนี้พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญเหลือเกินแต่คนผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่สรรเสริญเลยทุกนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงจัดว่าทุกขสัตว์ทุกนี้เป็นสัจธรรมถ้าเมื่อเกิดทุกเมื่อใดพระพุทธเจ้าของเราสบายเมื่อนั้นมีปัญญาเมื่อนั้นเช่นกันรบกับพยามารนี่จึงเป็นอุปสรรคขัดขวางไว้ท่านชนะทุกทีทำไมท่านชนะทุกทีก็ท่านได้ปฏิบัติทุกทีท่านก็มีปัญญาได้ชนะทุกทีอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันวันนี้เรียกว่าเราไปพบกันใช่ไหมซึ่งว่าอริยสัจคือทุกขสัจคือของจริงเช่นนี้ไอ้พวกเราควรประกันนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี้ยท่านพบทุกขสัจท่านพิจารณาในทุกอันนั้นท่านจึงมีความอดทนชนะมารทั้งหลายทั้งปวงเพราะการประพฤติปฏิบัติอาจารย์นั้นขอพุทธบริษัทวันนี้จงมีความเข้าใจในการกระทำของเราทุกๆคนแต่อาตมาก็เห็นความลำบากลำบนของญาติโยมทั้งหลายซึ่งเดินมาจากทางไกลเป็นอันมากเหมือนกันแต่ว่าก็มีการดีใจส่วนหนึ่งที่มากที่สุดเหมือนกันมีความอุตส่าห์พยายามมาตั้งแต่โน้นมาถึงนี้เป็นระยะทางหลายร้อยกิโลนะอันนี้เรียกว่ามาด้วยศรัทธากันจริงๆไม่ใช่มาหนเดียวใช่ด้วยมาบ่อยใช่ด้วยนะอันนี้เห็นว่าญาติโยมมาด้วยศรัทธาอันที่ประกอบด้วยปัญญาจริงๆนี่ชวนกันมาพร้อมใจกันมานี่เห็นประโยชน์เพราะว่าเห็นประโยชน์ในอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ญาติโยมที่ทำไปนี้เรียกว่ามาแสวงใหม่หาอริยทรัพย์อริยทรัพย์ทรัพย์อันนั้นเป็นทรัพย์ภายในไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกแต่เดิมมันก็เป็นทรัพย์ภายนอกเปลี่ยนเขาเป็นทรัพย์ภายในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายเอาทรัพย์ภายนอกมาเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์ภายในอันนี้มันจะพ้นจากอุตตกภัยวัฏภัยโยรภัยตามไปไม่ได้เอาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อันนี้เอาออกจากข้าศึกแล้วน้ำท่วมลมพัดไฟไหม้อันตรายต่างๆอันตรายทั้งหลายเหล่านี้เข้าไม่ถึงแล้วเพราะว่าเขาถึงจุดมันคือที่ความสบายใจหรือความดีใจที่ฝังไว้ในวิญญาณอันนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงเรียกว่าบุญมันไม่อยู่ภายนอกจับเข้ามาข้างในซะท่านจึงจัดเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในน้ำท่วมไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้โจรลักไปไม่ได้ส่วนนี้โยมจะสบายส่วนที่บริจาคไปวันเนี้ยเก็บไปทีมันดีๆแล้วพ้นอันตรายแล้วสบายใจอันนี้เรียกว่าไอ้ความสบายใจเนี่ยนะมันมีโทษอะไรฉะนั้นการบริจาคนี้ท่านเรียกว่าไอ้ปราบเจดีย์ส่วนหนึ่ง
ซึ่งที่ว่าตัวโลภะซึ่งมันทำใจเราให้มัวหมองเมื่อจิตมัวหมองแล้วทำไปได้ทุกประการฉันนั้นการกระทำมานี่ของญาติโยมทั้งหลายเป็นไปในทำนองอันนี้แต่อย่างไรก็ตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนานั้นรวมกันไปหาจุดอันเดียวจุดอันเดียวคืออันใดจุดอันเดียวอยู่ที่ไหนจุดอันเดียวเพื่อจะให้ถึงความสงบหาความสงบจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หาความสงบจุดนี้คือความสงบเมื่อความสงบแล้วก็เดี๋ยวมันจบก่อนจะสงบนั้นน่ะเราจะรู้เรื่องว่าเราจะทำยังไงใจเราก็จะสงบอย่างนี้เป็นต้นเมื่อจิตเราไม่สงบเราจะทำยังไงมันถึงจะสงบนี่ถ้าเมื่อจิตสงบแล้วก็ถึงจุดของพระผู้มีพระภาคของเรานั้นน่ะที่ท่านต้องการที่สุดแก่พุทธบริษัททั้งหลายนั้นเรื่องจิตของเราที่ไม่สงบนั้นเพราะว่าจิตของเรานั้นน่ะไม่ถึงธรรมะอันแท้จริงไม่ถึงจุดธรรมะอันแท้จริงจิตเรายังโง่อยู่จิตเรายังไม่ฉลาดไม่มีปัญญารู้เท่าตามความจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมะอะไรมันเป็นธรรมะทุกอย่างสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีคือของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมะจะเป็นรูปที่เรามองเห็นด้วยตาก็ตามนะจะเป็นนามสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาไม่ได้ก็ตามเป็นธรรมะกันทั้งหมดเลยทีเดียวนี่เรียกว่าธรรมะเรียกว่าสภาวะสภาวะคือความมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นเองของมันอยู่อย่างนั้นแม้พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็ตามไม่บังเกิดก็ตามสภาวะธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นเองไม่แปรไปเป็นอย่างอื่นที่นี่ความไม่สงบของเราทั้งหลายนั้นคือยังไม่ได้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสว่าให้เห็นให้ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละ8ประการเนี้ยไม่ใช่มี8มันองค์มันองค์ของมรรคมี8อย่างมรรคมีองค์8เป็นองค์ของมันมรรคมีอันเดียวคือเอกายมรรคเป็นมรรคอันเดียวและจะเป็นของบุคคลที่จะสัญจรไปคนเดียวไปผู้เดียวไปแต่ผู้เดียว แต่ว่ามีองค์8ประการเมื่อเรามาเห็นชอบดำดิมันก็ชอบวาจามันก็ชอบการงานก็ชอบเลี้ยงชีวิตมันก็ชอบตั้งสติก็ชอบตั้งใจก็ชอบพยายามก็ชอบนี่มันถึงมันชอบที่ตรงไหนมันชอบอยู่ที่ใจของเรานี่แหละมันชอบมันจะไปตรงไหนก็ช่างมันออกจากจิตดวงนี้เห็นชอบออกจากจิตดำดีชอบมันออกจากจิตเมื่อจิตมันตั้งไว้ชอบแล้วมันจะชอบกันไปหมดนั่นแหละไม่มีอะไรจะไม่ชอบมรรคทั้งหลายเหล่านี้มันสามัคคีกันขึ้นที่จิตใจของเราเป็นนั้นเดียวคือความสงบจุดนี้เป็นทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าให้เดินมรรคอันนี้เป็นสัมมามรรคอันนี้เมื่อเราคิดเนี่ยจิตใจสงบเช่นว่าเราถูกอารมณ์อันใดเกิดขึ้นมา
ถ้าเราเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบแล้วทุกอย่างมันชอบทั้งนั้นน่ะไม่มีผิดเพราะธรรมะท่านสอนในการปล่อยวางไม่มีอะไรเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นมาไอ้ความสุขอันนี้ท่านก็สอนว่าสักวะเทสุขทุกข์เกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอันนี้ก็สักวะเททุกข์ไม่มีใครสุขและไม่มีใครทุกข์เป็นแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นมาเฉยๆท่านเรียกว่าสักวะเทสุขสักวะเททุกข์ไอ้ความสุขทุกข์อันนี้มันก็เกิดขึ้นมามีแต่เมื่อเราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วอาการของสุขนี่มันก็เกิดขึ้นมาแต่หากว่าหาเจ้าของสุขนั้นไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของบางทีทุกข์มันก็เกิดขึ้นมามีอยู่แต่ว่าทุกข์นั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของของทุกข์เรียกว่าสุขหรือทุกข์นั้นมันเป็นมาตามเรื่องของมันเกิดมาตามกิริยาของมันมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นท่านจึงบอกว่าถ้ามีความสุขแล้วก็ให้รู้ตามความเป็นจริงมันเสียว่าสุขนี้ก็สักว่าแต่สุขไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ให้รับรู้พิจารณามันว่าทุกนี้ก็สักว่าแต่ทุกไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแน่ถ้าเราคิดเช่นนี้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเราก็ไม่ได้ไปเป็นเจ้าของสุขนั้นเราก็ไม่ได้ไปเป็นเจ้าของทุกข์อันนั้นสุขทุกข์อันนั้นได้เป็นของที่ไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของถ้าใครก็ไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไปเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไปเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นของทั้งหลายเหล่านั้นมันก็มีเที่ยงเป็นทุกข์มันไหลไปเรื่อยๆไปบางทีมันก็หายไปบางทีมันก็ได้มาเราก็ดีอกแล้วก็เสียใจตามวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อว่าอันนี้เกิดความยุ่งขึ้นมาเพราะว่าตัวมิจฉาทิฏฐิมันเข้ามาแทรกมันเข้ามาแทรกให้มีความเห็นผิดเช่นนั้นเห็นผิดอะไรเราเข้าไปเป็นเจ้าของของสุขเราเข้าไปเป็นเจ้าของของทุกข์เข้าไปแบกสุขอันนั้นไปแบกทุกข์อันนั้นอยู่มันก็หนักอันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิในทํานองอย่างนี้ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเวทนานี่ก็สักว่าเวทนาพระองค์ท่านสอนอย่างนี้เวทนานั่นคือความเสวยสุขหรือทุกข์2ประการนั้นแหละถ้ามันเกิดขึ้นมาแต่เวทนานี่สุขเวทนานี่ก็สักว่าแต่สุขเวทนาทุกข์ที่เกิดขึ้นมานี่ก็สักว่าแต่ทุกข์เวทนาเท่านั้นเกิดแล้วมันก็ดับไปเจ้าของสุขนั่นไม่มีเจ้าของทุกข์นั่นมันก็ไม่มีพระพุทธเจ้าท่านในพิจารณาอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาเข้าไปชนี้บ่อยๆเอปฏิโกเรียกจิตเราเข้ามาดูซิว่าอันนี้คืออะไรอันนี้มันคืออะไรสุขนี้มันคืออะไรทุกข์นี้มันคืออะไรมันเป็นของแน่นอนไหมมันเที่ยงไหมหรือมันเป็นยังไงพิจารณาตามมันเนี่ยเราพอมองเห็นนี่ว่าสภาวะที่เราเป็นอยู่นั้นน่ะเราเคยสุขมาไหมเคยมาและมันหายไปมีไหมหายไปมันก็มีเดี๋ยวทุกข์มันเคยมีไหมเคยมีทุกข์มาทุกโคนเดี๋ยวว่าพอทุกข์ไปตลอดไหมบางทีมันก็หายไปนี่เราจะไปเอาเรื่องอะไรกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเป็นอารมณ์อย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เมื่อเรารู้สิ่งทั้งสองประการนี้จิตเราก็สงบสงบทำไมถึงสงบเพราะเราไม่ไปเป็นเจ้าของอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเราใช้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ตามสบายถ้วยโถโอจานที่มีในบ้านในช่องของเราโต๊ะเก้าอี้อะไรที่มันมีอยู่นั้นก็ไม่ใช่ของเราเราใช้ไปเพื่อไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราแต่เราใช้อันนั้นตามสบายใจโดยที่ไม่ต้องทุกข์นะใช้โดยผู้มีปัญญารอบคอบให้อยู่เหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้รู้เหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าไม่อยู่เหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็แบกมันโดยอุปทานว่าอันนี้ของเราอันนี้เราด้วยไป
อันนี้แต่เนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิไอ้ความเห็นที่เกิดขึ้นมาเพราะให้เราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรผิดหวังอันนั้นเธอจึงเป็นอย่างนั้นอันนี้แกจึงเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตามปรารถนาของเรามิฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนพุทธบริษัทเราทั้งหลายเพื่อให้พ้นจากวัฏฏะสงสารทุกคนแต่ว่าเราสัตว์ผู้ที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบนั้นก็คิดไปอย่างนึงที่ฟังธรรมะแล้วอะไรก็ไม่ใช่ของตนอะไรก็ไม่ใช่ของตนทั้งนั้นกลัวจะไม่ได้ก็ไม่สบายใจไอ้ความจริงนั่นที่เรียกว่าของตนหรือของตนน่ะตนหรือของตนนั้นเป็นได้แต่ว่ามันเป็นของสมมุติแต่ว่ามันไม่เป็นวิมุตติเราต้องเรียนรู้มันซะทุกอย่างน่ะมันเป็นของสมมุติเช่นตัวของเราเนี่ยนะตัวของเราเนี่ยชื่อเรานี่น่ะไม่มีชื่อมาแต่เมื่อวันเราเกิดนะเกิดมาแล้วมาตั้งชื่อใหม่ชื่อเก่านั้นไม่มีเพราะมันไม่มีทำไมมันถึงไม่มีมันว่างอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่ไหนมันว่างก็เอาอะไรไปวางตรงนั้นก็ได้เอาไปวางไว้ตรงที่มันว่างเพราะว่าสัตว์เกิดมามันว่างไม่มีชื่อเราก็ตั้งชื่อให้มันเชื่อชื่อใหม่เนี่ยเอาไปใส่ใหม่เดี๋ยวสมมติขึ้นมาเป็นนายกนายขอนายคอนายงอนี่ชื่อใหม่สมมุติที่ตรงนั้นทำไมจึงสมมุติมันเพราะตรงนั้นมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรจึงสมมุติว่าให้มันเป็นนายกนายขอเสียนายกนายขอนั่นจึงถูกสมมุติขึ้นมาไม่ใช่นายกจริงนายขอจริงเป็นนายกสมมุตินายขอสมมุติมันไม่ใช่วิมุตติถ้าไปถามถึงแล้วจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเป็นสภาวะธรรมเท่านั้นเกิดแล้วมันก็ดับไปดับไปแล้วเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเกิดดับอยู่เช่นนั้นสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเรานำเอาอันนี้ไปพิจารณาแล้วจะได้เห็นตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนจริงๆท่านสอนจริงๆฉะนั้นเราจึงเอาเรื่องอันนี้ไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงมันเช่นนั้นแล้วนะไม่ใช่ว่าเราจะทุกข์ไม่ใช่ว่าเราจะจนลงไปเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เราอันนี้ไม่ใช่ของเราเช่นเนี้ยยิ่งสบายกว่าเก่ายิ่งสบายใช่ของนั้นอย่างสบายนะบางคนจะถ้าคิดเช่นนั้นแล้วว่าไม่อยากจะทำการงานอะไรทำแล้วก็ไม่ใช่ของเราไอ้ความจริงน่ะไอ้คนที่ทำอะไรว่าใช่ของเรานั่นแหละคนนั้นมันเป็นทุกข์มากมันเป็นทุกข์มากทีเดียวแหละเมื่อเราทำไปอยู่ก็เห็นว่าอันนี้ทำไปเพื่อการกระทำแต่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทำไปด้วยวางไปด้วยละไปด้วยนี่ตามความเป็นจริงของมันเช่นนั้นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในความเห็นชอบมีอะไรรู้สิ่งทั้งหลายโดยตามเป็นจริงของมันเสียเช่นนั้นอันนี้เนี่ยว่าเป็นของสมมุติรู้จักสมมุติแล้วเราก็สบายใจกันเรื่องสมมุติคือสมมุติให้มันเป็นขึ้นมาฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านว่าไอ้ที่ตรงนั้นน่ะมันว่างท่านสอนพระโมคคราชท่านสอนว่าพระโมคคราชท่านจงมองดูโรคอันนี้ให้เป็นของว่างเนี่ยอย่างนี้คนก็ตกใจนะมองดูโรคนี่ให้มันเป็นของว่างมัจจุราชจะตามไม่ทันจะมองไม่เห็นตัวเราเนี่ยท่านสอนพระมองให้เห็นเป็นของว่างคำที่ว่าเรามองเห็นเป็นของว่างนั่นเห็นว่าจะมันไม่มีอะไรนะมองดูกระโถนนี่มันกระโถนมันก็มีอยู่มองดูถ้วยดูจานนี่มันก็มีถ้วยมีจานอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่มันมีอยู่ในที่ว่างๆมันเป็นของว่าง
จะถามกระโถนใบนี้หรือว่าแกเป็นอะไรมันก็ไม่ตอบเราก็มันก็ไม่เป็นอะไรนะจะเรียกว่ามันเป็นกระโถนก็ได้ก็เราสมมุติมันหรือเราจะเรียกว่าหม้อก็ได้พอเราไปสมมุติมันขึ้นมาไอ้ตัวจริงของมันนั้นมันไม่มีอะไรเราก็ไปยึดมันยึดมั่นหรือถือมั่นมันยกตัวอย่างเช่นว่านะคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นคนฉลาดมากกลุ่มหนึ่งเป็นคนโง่ไปซื้อของในตลาดมาไอ้คนกลุ่มที่โง่ไม่รู้จักไงก็ไปซื้อเอาหม้อมูดมานะหม้อมูดเอามาก็มาตักข้าวหุงใส่กินกันสบายนะไอ้ก็ไม่รู้เรื่องไอ้ที่คนฉลาดมาก็มาเห็นนี่มันทำอะไรกันเนี่ยนะมันน่ารังเกียจเนี่ยมีหม้อมูดเนี่ยมันเอาไปเป็นหม้อข้าวไงกันเนี่ยน่ารังเกียจเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่กลุ่มหนึ่งเป็นคนโง่กลุ่มหนึ่งเป็นคนฉลาดทำไมถึงจะรังเกียจมันเล่าหม้อมูดนั่นก็ใหม่ๆไม่ได้ไปทำอะไรก็เหมือนหม้อธรรมดาเราเนี่ยมันก็สะอาดอยู่แล้วทำไมจะรังเกียจมันเนี่ยก็เพราะเราก็ไปยึดว่ามันเป็นหม้อมูดนั่นเองไอ้ความจริงมันเป็นหม้อสะอาดธรรมดาเรานี่แหละนี่เขาไปยึดมั่นถือมั่นมันได้เกิดทุกข์มาเกิดดังเกลียดขึ้นมาแล้วก็ไปเห็นคนนั่นเอออันนี้มันโง่นะอันนี้มันเป็นหม้อมูดเขาเนี่ยเอามาตักข้าวจะทำไมล่ะไอ้คนสองคนจะว่าคนไหนฉลาดคนไหนโง่นะอันนี้เรียกว่าวัตถุหม้อมูดมันก็ไม่รู้จักมันหม้อธรรมดามันก็ไม่รู้จักมันเราก็ไปสมมติมันขึ้นมาเป็นหม้อมูดก็เลยดังเกลียดกันเอาไปใส่แกงก็รังเกียจกันเอาไปใส่ข้าวก็รังเกียจกันทุกอย่างนี่ใครรังเกียจใครนี่เพราะเราเห็นผิดติดสมมติถ้าเป็นหม้อมูดก็เป็นหม้อมูดจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเมื่อพูดไปถึงความเป็นจริงแล้วน่ะมันเสมอกันวัตถุสองอย่างนี้แล้วแต่เราจะใช้มันเถอะเมื่อมันสะอาดอยู่เราก็ใช้มันไปเอาไปทำอะไรก็ได้เรื่องของมันเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้ตามเป็นจริงมันแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่ได้ไปเป็นเจ้าของอะไรมีหม้อมูดมาก็ใช้มันได้มีหม้อธรรมดามาก็ใช้มันได้สบายอันนี้เรียกว่ารู้ตามเป็นจริงของมันแล้วเช่นว่ากระโถนใบนี้เราก็เรียกมันขึ้นว่ามาเป็นกระโถนนะแต่ความเป็นจริงมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรจะเรียกมันว่าถ้วยก็ได้จะเรียกมันว่าหม้อก็ได้นี่เรียกว่าสมมติเอาความสมมติเช่นนี้คนเอามาติดสมมติเช่นนี้เองจึงเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันจะเกิดติดสมมติว่าตัวตนสมมติว่าตนสมมติว่าของของตนอันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านว่าเป็นภาษาโลกสมมติเพื่อให้รู้จักกันเท่านั้นเองอย่างคนเกิดมาก็เป็นคนธรรมดากันนี่แหละแต่มาสมมติขึ้นว่านายกนายขอนายคอนายงอขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้มันใช้ในภาษานั้นรู้จักกันจะเรียกว่านายกน่ะคนนั้นมันก็มาอาจจะเรียกว่านายขอคนนั้นมันก็มาคือให้มันสะดวกแก่การเรียกการใช้ในโลกเขาเท่านั้นเองเมื่อรวมกลุ่มเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างรวมตรงนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยถึงว่าให้พูดอย่างใจอย่างเขาเรียกว่ากระโถนก็เรียกกับเขาได้เขาเรียกว่าหม้อมูดก็เรียกว่าได้นี่แต่พูดอย่างใจอย่างคือพูดปรับตัวเข้าให้ถึงกับโรคเขาเสมอกับโรคเขาความเป็นอยู่ในโรคอันนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าในสาวกของท่านทั้งหลายนั้นท่านก็มีความเป็นอยู่กับประชาชนทั้งหลายนี่กับอันตรพาลทั้งหลายกับโจรทั้งหลายกับคนธรรมดาทั้งหลายเนี้ยท่านก็ปรับตัวเขาอยู่ได้เพราะท่านรู้จักสมมุติเพราะท่านรู้จักวิมุตติรู้จักความเป็นจริงมันฉะนั้นเมื่อเรารู้จักเช่นนั้นใจเราก็สบายสงบสงบไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นนะเป็นธรรมดาของมันเรารู้จักว่าอันนี้เป็นสมมุติอันนั้นเป็นวิมุตติรู้ตามเป็นจริงแล้วตอนนี้ล่ะใจก็ไม่วุ่นวายจิตใจมันว่างฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านจึงให้ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะมันเป็นยังไงธรรมะคือของสุดทิ้งทุกอย่างที่เรียกว่าธรรมะสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีในโลกอันนี้เนี่ย
ทุกอย่างจะมองเห็นด้วยตาก็เป็นธรรมะจะได้ยินด้วยหูก็เป็นธรรมะจะได้กินด้วยจมูกก็เป็นธรรมะมันเป็นธรรมะไปหมดเพราะว่าธรรมะแปลว่าสภาพที่ทรงตัวมันอยู่อย่างนั้นมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเช่นนั้นมันไม่ต้องการอะไรใครของมันงั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปก็มาน้อมก็มาถึงกายและใจของเรานี่เองไม่อยู่อื่นไกลไอ้ความดีทั้งหลายความชอบทั้งหลายการปฏิบัติทั้งหลายนั้นมันอยู่ที่กายกับใจของเราไม่ใช่เป็นของมากกายนี่อย่างหนึ่งใจนี่อย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้สิ่งสองสิ่งนี้ก็อยู่พร้อมกันเรียกว่าเรามีอยู่เรื่องกายเรื่องจิตนี่มีอยู่แล้วก็คือข้อปฏิบัติที่นี่ปฏิบัติกายกับจิตเราที่นี่รู้กันที่นี่มีของสองอย่างตัวนี้เองถ้าท่านพูดตามประสูตรประพิจารณาไปหลายอย่างหลายประการเมื่อสารูปลงแล้วเห็นว่าธรรมรูปอาธรรมเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาของเราเนี่ยเรียกว่ารูปอันนี้ก็มีอยู่เราก็เห็นมันอยู่แต่มันเกิดแล้วแก่เก็บตายอย่างทุกคนก็เป็นมาอย่างนั้นจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันมันก็เกิดมาแล้วมันก็ดับไปกายกับจิตทั้งสองอย่างนี้เรียกว่ารูปกับนามนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนของไม่จริงไม่จังพวกเราทั้งหลายก็อยู่อาศัยธรรมทั้งสองประการนี้คือรูปกับนามพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันเลยของที่มันไม่จริงไม่จังเราจะไปเอาจริงเอาจังกับมันเช่นนั้นไม่ได้มีแล้วก็หาไม่เกิดแล้วมันก็หายไปมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่ามันไม่จริงไอ้ความจริงมันอยู่ที่ไหนไอ้ความจริงก็คือมันเป็นอยู่อย่างนั้นเองมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้คือความจริงมันแปรมันปวนเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเรียกว่าอันนั้นเนี่ยเป็นธรรมะที่มีอยู่ในกายในใจของเราทุกวันนี้เมื่อเราสร้างคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เพื่อให้เรามุ่งเข้าไปเห็นธรรมอันนี้ตามความเป็นจริงเห็นเป็นจริงเห็นยังไงเห็นว่าอันนี้มันไม่เที่ยงเห็นว่าอันนี้มันเป็นทุกข์เห็นว่าอันนี้มันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันถึงเป็นของมันอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องอนิจจังเราก็ไปยึดมั่นหมายมั่นมันก็เปลี่ยนไปเราก็ทุกข์มันเกิดขึ้นตรงนี้มิฉะนั้นท่านจึงสอนโอปนายโกให้น้อมเข้ามาอย่าน้อมออกไปน้อมธรรมเข้ามาหาใจเราน้อมใจเข้าไปหาธรรมรู้ธรรมทั้งหลายอยู่ที่จิตใจของเจ้าของเห็นจิตใจก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นจิตใจสิ่งสองสิ่งนี้มันรวมกันอยู่เท่านั้นเองเราหลงสิ่งสองสิ่งนี้เท่านั้นเองซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้ไอ้ที่ความไม่สงบนั้นก็ดีว่ามันเป็นเฉพาะความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองไม่ใช่มีอะไรไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรเกิดแล้วมันก็หายไปเช่นนั้นฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราให้สร้างประโยชน์ให้เราพากันสร้างประโยชน์ปัจจุบันอันนี้อย่าไปรอไว้ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวปรืนนี้อดีตปัจจุบันอนาคตมันรวมอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันที่เราอยู่กันนี้ก็คือผลของอดีตอดีตก็คือสิ่งนั้นมันเป็นเหตุของปัจจุบันเมื่อถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เป็นผลเมื่อปัจจุบันเป็นผลนี้ปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลนะทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอันนี้ได้เป็นวิบากเกิดจากการกระทำดีกระทำชั่วเกิดการกระทำดีกระทำชั่วเรียกว่าวิบากฉะนั้นวิบากทั้งหลายอดีตก็ดีอนาคตก็มารวมอยู่ที่ปัจจุบันเรานั่งอยู่เนี่ยทำเสียเมื่อเรามีอยู่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้รีบทำท่านบอกว่าอย่าไปห่วงอนาคตเลยอย่าไปห่วงอดีตเลยทำไมท่านถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นผลของอดีตอยู่แล้ว
ที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเหตุของอนาคตอยู่แล้วเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็เรียกว่าไออดีตอนาคตมารวมอยู่จุดอันเดียวคือปัจจุบันฉะนั้นมาทำปัจจุบันนี้ให้มันเป็นปัจจุบันนั้นนี่ปฏิบัติเห็นธรรมในปัจจุบันว่าวันนี้เราทำอะไรว่าเดี๋ยวนี้เราคิดอะไรเนี่ยจิตของเราวันนี้ทุกข์ไหมสุขไหมเป็นอะไรไหมก็เห็นในปัจจุบันนี้ไม่ต้องตามไปถึงอดีตแล้วไม่ต้องตามไปถึงอนาคตแล้วเพราะเหตุมันอยู่ตรงนี้ผลมันก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนเมื่อกัสสรู้ธรรมใหม่ๆและถกกรรมเทศเป็นปฐมโพธิกาลท่านเทศเรื่องกามสุขันธิกานุโยโคอัตตะกิรมัฏฐานิโยโค2ประการเท่านี้เอง2ประการเท่านี้กามสุขันธิกานิโยโคคือความสุขติดในความรักติดในความสุขติดในความสบายจมลงไปลึกมันลึกไม่ค่อยจะเห็นทิ้งยากเหลือเกินเนี่ยไอ้ความสบายไอ้ความสุขความลึกเนี่ยเป็นกิเลสส่วนหนึ่งที่คนมองไม่เห็นและบุคคลเราก็ปรารถนาด้วยนะเรื่องกามเรื่องสุขสบายมันจมลงไปในพื้นไม่ค่อยเห็นเนื้อเห็นตัวติดความสบายแล้วเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเป็นกามสุขันิกานิโยโคถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงความสงบเมื่อเห็นเช่นนี้ให้ระวังเหมือนกับเห็นทางโค้งจะได้มองเห็นป้ายก็ตันทีว่าอันนี้โค้งอันตรายนะเห็นไหมเรานั่งรถไปเห็นทางโค้งเห็นไหมท่านโค้งอันตรายโซเฟอร์ต้องระวังนะโค้งอันตรายนะสุขเนี่ยถ้าคนจมในความสุขนั้นน่ะโอ้ยมันสบายมันจมลงไปลึกไม่ค่อยเห็นเนื้อเห็นตัวเลยไม่ค่อยเห็นว่ามันผิดไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นทางโค้งไม่ค่อยเห็นว่ามันผิดอันตรายไอ้ความรักหรือความสุขนั่นแหละอันนี้ประการอันหนึ่งประการที่สองท่านพูดถึงความทุกข์หรือความไม่ชอบหรือพูดถึงความโกรธสักว่านะอันนี้ก็เป็นโค้งเหมือนกันโค้งอันตรายเหมือนกันอันนี้คนไม่ชอบเป็นกิเลสอันนี้แต่คนไม่ชอบทุกข์ไม่ชอบมันเป็นอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคไม่ชอบแต่สุขนี่ชอบทุกข์ไม่ชอบสุขฉันจึงชอบไอ้ความเป็นจริงนั้นน่ะสุขหรือทุกข์เนี่ยนะมันมีโทษเท่าๆกันนะมันมีโทษเท่าๆกันมีคุณค่าเท่าๆกันแต่ว่าสุขนั้นน่ะมันเข้าข้างเราไอ้ความรักเนี่ยมันเข้าข้างเราไอ้ความเกลียดนั้นมันไม่เข้ามันอยู่ข้างนอกมันหยาบเหลือเกินมองเห็นได้ง่ายๆเมื่อเกิดขึ้นมาเราต้องไม่ใจดีใจไม่ได้ไอ้ความดีใจนั่นแหละเราพากันแสวงกันแสวงหาความดีใจก็เป็นกิเลสอย่างยิ่งเหมือนกันนะเหมือนกันกับความที่ไม่ดีธรรมะแท้ๆจริงนั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านให้มาไม่ให้ยินดียินร้ายไม่ให้ยินดียินร้ายเราประพฤติปฏิบัติทำยังไงมันจะถูกต้องกามสุขันธิกานิโยโคอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคเราเห็นสองข้างเสมอเลยทีเดียวสุขเกิดมาอย่ารู้อย่างทุกข์เกิดมาแล้วรู้สองอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติให้เป็นสัมมาปฏิปทาของจิตเมื่อเห็นความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้รู้โทษของมันอย่าไปจิตมันเลยอย่าไปหมายมั่นมันเลยอย่าไปมึดมันอย่าไปยึดมันมั่นหมายมันเลยให้เห็นว่าสุขนี่กษัตริย์ว่าแต่สุขเท่านั้นมันก็หายไปทุกข์เกิดขึ้นมาก็เหมือนกันให้รู้ว่าสภาวะคือทุกข์เนี้ยก็สักว่าทุกข์เท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโดยสักว่าเป็นทุกข์ทางซ้ายท่านก็มาให้ไปทางขวาท่านก็มาให้ไปให้ท่านตรงแน่นอนก็เลยทุกข์ไว้ข้างนี้สุขไว้ข้างนี้นี่เป็นสัมมาปฏิปทาของจิต
ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตเราเป็นเช่นนี้นะจิตมันผิดจากทางเราก็รู้จักเมื่อมีความรักเกิดขึ้นมามันจะไปยึดมั่นเราก็บอกมันเอ้ยอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะสิ่งที่ใดเราไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์เราก็เตือนจิตว่าเอออันนี้ก็อันตรายเหมือนกันที่ไหนที่ไม่เป็นอันตรายอยู่ที่ไหนที่มันไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละไม่เข้าข้างสุขไม่เข้าข้างทุกข์นั่นเองตรงนั้นเป็นสัมมาปฏิปทาของพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่เดินไปนั่นเรียกว่าเป็นปฏิปทาพอดีนี่เราถูกต้องแล้วเราต้องรู้จักธรรมะก่อนอันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านย้ำเหลือเกินเพราะท่านติดมาหลายภพหลายชาติแล้วท่านก็นึกว่าสุขนั่นดีท่านก็เอาที่สุขนั่นแหละทุกข์ท่านก็ไม่เอาตรงนั้นเนี่ยท่านเข้าใจว่ามันดีแล้วไอ้ความจริงสุขแล้วมันเปลี่ยนตัวมันได้มันก็ไม่แน่เหมือนกันดีๆ นี่ก็เหมือนกันนี่ประพฤติดีเมื่อได้ดีแล้วให้อยู่เหนือมันนะอย่าไปอยู่ใต้มันให้รู้จักดีถ้าไม่รู้จักดีมันก็ไม่ดีอีกแล้วมันเป็นเช่นนั้นฉะนั้นจึงว่าธรรมะเนี้ยมันอยู่ที่จิตใจของเราผู้ที่มีปัญญามองเห็นได้ง่ายๆเห็นที่กายที่จิตของเจ้าของนี่เองมันจะหลอกลวงอยู่เราอยู่กระทั่งวันกระทั่งคืนนั่นแหละไม่ใช่อื่นหรอกอันเดียวอันเก่านี่แหละนี่มันเปลี่ยนไปมาอยู่เสมอเลยทีเดียวฉะนั้นพวกเราท่านให้พยายามมองตามธรรมะคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามันมีอยู่ถ้าเรามีความรู้อยู่เราก็เห็นอยู่ก็รู้อยู่ฉะนั้นจึงเรียกว่าภาวนาให้ดีกว่ายกลมหายใจขึ้นมาสู่จิตแล้วเรียกว่าพุทโธพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธเนี่ยไม่ใช่รู้แต่ลมอย่างเดียวเท่านั้นนะพุทโธนี่มันกว้างไปหมดทุกอย่างละรู้ทางที่ผิดรู้ทางที่ถูกทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าพุทโธพุทโธบางคนจะเข้าใจว่าภาวนาพุทโธพุทโธน่ะจะเอาคุณงามคนนี้ในอารมณ์เช่นนี้คำที่ว่าพุทโธนี่ทำให้เป็นอารมณ์อันเดียวจิตมันฟุ้งซ่านดำคานเอาอารมณ์เนี่ยเป็นหลักเอาลมนี่เป็นหลักไว้เพื่อจิตก็ยับยั้งให้เห็นอยู่ในพุทโธอันนี้เท่านั้นเองพุทโธนี่รู้สัพพัสสารพัดทุกอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าของเราตรัสมาท่านย่อเป็นคำพูดอันนี้ว่าเป็นพุทโธพุทโธบางคนจะไปภาวนาพุทโธไม่เห็นได้อะไรบางทีก็ง่วงนอนใช่ซ้ำนะไม่เห็นผลประโยชน์มันพุทโธแต่แปลว่าผู้รู้หรือผู้ตื่นก็เรื่องจิตใจเรานี่เองเป็นผู้รู้และก็เป็นผู้ตื่นเมื่อจิตเราสงบทำจิตสงบที่เรียกว่าสมถะภาวนานะสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาในครั้งพระพุทธเจ้าของเรารู้ไม่ค่อยมีแต่ว่าท่านประพฤติหรือปฏิบัติธรรมเท่านั้นบรรลุซึ่งธรรมะปฏิบัติธรรมะบัดนี้เรามาแยกสมถะวิปัสสนาบางคนก็เข้าใจแยกกันออกฉันจะทำสมถะซะก่อนอีกปีสองปีท่านจะทำวิปัสสนาไอ้ความเป็นจริงสิ่งสองสิ่งนี้มันแยกกันไม่ได้ฮะมันแยกไม่ได้นะกำลังของสมถะคือความสงบนะอย่างเราอยู่บ้านมันวุ่นวายออกมาอยู่ป่าจะมันไกลลูกไกลเสียงกลิ่นรสอย่างเงี้ยกิเลสมันก็มีอยู่แต่มันห่างหน่อยมาอยู่ที่นี่มันสงบเพราะไม่เคยได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นอยู่ไปนานๆไปมันก็สงบนี่สงบชั่วคราวนี่เรียกว่าสมถะคือมาหลบอารมณ์อยู่แต่ว่าเมื่ออารมณ์มันมากระทบก็ไม่สบายอีกแล้วเท่านี้กำลังเท่านี้ก่อนอื่นสมถะนี่เป็นบทบาทครั้งแรกมันจะต้องมาพักผ่อนจะต้องมาให้มันสงบเป็นบทบาทของมันครั้งแรกเท่านั้นเองต่อไปนั้นไอ้ความสงบในที่นี้มันไม่ใช่เป็นของสงบที่แท้จริงสงบที่แท้จริงคือความรู้เกิดขึ้นมาจากความสงบอันนั้นรู้แจ้งต่างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรู้เท่ารู้ถึงถ้าเรารู้ไม่ถึงมันก็ไม่สบายมันก็เป็นสมถะถ้ามันรู้ถึงมันก็สบายมันก็จะเช่นกระโถนใบเนี้ยเราทุกคนก็เรียกว่ากระโถนกันทั้งนั้นละรู้แต่มันรู้ไม่ถึง
ถ้าไปบ้านอื่นเขาเรียกว่าหม้อเราก็จะไปว่าเขาอีกละเรียกว่าหม้อเขาเรียกว่าหม้อกันเราก็จะไม่สบายใจนะไอ้ความเป็นจริงนั่นคือเรารู้ไม่ถึงมันไม่รู้กับรู้ไม่ถึงกระโถนถ้ารู้ถึงมันนะเขาจะเรียกว่ากระโถนแล้วก็สบายเขาจะเรียกว่าหม้อแล้วก็สบายเพราะวัตถุอันนี้ไม่มีกระโถนในที่นี่ไม่มีหม้อในที่นี่มันจะเกิดเป็นกระโถนขึ้นมาแล้วก็สมมติเอาว่าเป็นกระโถนนี่มันจะเกิดหม้อขึ้นมาแล้วก็สมมติว่าหม้อแต่แล้วทางเป็นความเป็นจริงแล้วก็เรียกว่าหม้อกับเขาก็ได้เรียกว่ากระโถนกับเขาก็ได้ถ้าเรารู้ตามเป็นจริงนะรู้ถึงที่รู้แล้วเขาจะเรียกอะไรก็สบายใจอยู่มันเป็นเช่นนั้นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นเมื่อเราลืมตาขึ้นมาแล้วจิตเราสงบทำไมมันถึงสงบมันรู้ตามเป็นจริงของมันเหมือนกับบุคคลที่รู้กระโถนใบนี้ให้ถึงกระโถนถ้าคนรู้ถึงกระโถนเนี่ยไม่มีอะไรเขาจะเรียกว่าถ้วยก็ได้เขาจะเรียกว่าหม้อก็ได้เขาจะเรียกว่ากระโถนเลยใจก็ยังสบายอยู่เพราะมันรู้ถึงกระโถนเช่นนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันถ้าเรารู้ธรรมะในรูปอันนี้ในนามอันนี้ตามเป็นจริงแล้วเช่นนั้นเราก็จะประกันมีความสบายสงบอยู่จากอันนี้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาชิรภตปรมาสอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้สงสัยแล้วในสมมุติอันนี้ในขันก้อนนี้ในกองอันนี้ในรูปอันนี้ในนามอันนี้ไม่สงสัยแล้วไม่ยึดถือเป็นเนื้อเป็นตัวของเราเห็นตามเป็นจริงแล้วสิรภตปรมาสรูปคำก็ไม่รูปคำไอ้ความรู้สึกนึกคิดอันนี้อันนี้เป็นกิเลสอย่างหนึ่งถ้ามันหายออกจากใจของบุคคลเหล่านั้นก็เปลี่ยนทันทีเลยว่าเป็นอริยกิจอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้คือผลเกิดจากการประพฤติปฏิบัติให้รู้ตามเป็นจริงเรียกว่าปัญญามิฉะนั้นญาติโยมเราทั้งหลายก็ค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปทำสมถะมันเป็นอยู่ในนี้แหละวิปัสสนามันก็เป็นอยู่ในนี้แหละแยกกันไม่ได้หรอกแต่พูดแยกกันได้แต่ไอ้ตัวมันแยกกันไม่ได้มันแยกกันไม่ได้เช่นว่ามะม่วงใบหนึ่งนะมันจะแยกมันออกไม่ได้มันยังเล็กอยู่นะมันยังเล็กอยู่แล้วมันก็โตขึ้นมาแล้วมันถึงมันสุกมันแยกกันไม่ได้เมื่อมันมีเล็กมันก็มันมีโตเมื่อมีโตมันก็มันมีเล็กมะม่วงใบเดียวมันเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนนั้นน่ะมันเปลี่ยนไปจนกว่ามันจะสุกกับมะม่วงใบเดียวอันนั้นเนี่ยมันจะแยกมันไม่ได้ครับจะแยกสุกสุกดิบดิบมันไม่ได้นะมะม่วงใบนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยเราจะได้เห็นว่าในระยะหนึ่งนะมันจะเปรี้ยวนี่ในระยะต่อมามันสุกมันจะหวานไอ้เปรี้ยวมันไปไหนล่ะนะมันก็มาเป็นหวานนั่นแหละเปลือกมันก็เขียวเมื่อมันสุกแล้วมันก็เหลืองไอ้เขียวมันไปไหนล่ะมันก็มาเป็นเหลืองนั่นแหละมันไม่เป็นอะไรหรอกมันแยกกันไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันนี่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราให้ประพฤติปฏิบัติมันติดกันมันคิดกันจนเราแยกไม่ออกฉะนั้นกิเลสทั้งหลายมันก็เกิดจากที่นี่เองจะทำจิตใจของเราไม่สบายเพราะเราไม่รู้รูปอันนี้ขันธ์อันนี้ก้อนอันนี้กองอันนี้ตามเป็นจริงถ้าเรามีความสบายแล้วมันเป็นสัมมาทิฏฐิมันรู้รูปอันนี้ตามเป็นจริงรู้นามอันนี้ตามเป็นจริงรู้ก้อนอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็วางนะมันก็วางฉะนั้นเมื่อวางแล้วมันมีความรู้อยู่รอบๆอยู่มันระวังมันอยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆไปอันตรายมันรู้จักความสุขเกิดขึ้นมามันก็รู้ไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นมามันก็รู้ไอ้ความดีใจเกิดขึ้นมามันก็รู้ความเสียใจเกิดขึ้นมามันก็รู้รู้อะไรรู้ว่าอันนี้มันเป็นอันตรายมันก็ไม่กลับไปใกล้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเป็นตามอสุเป็นตามอสุคันธิกานิโยโคอัตตะกิรปฐานิโยโคทั้งสองประการนี้เป็นธรรมอันสมณะผู้ทำความสงบอย่าพึงแวะเข้าไปเลยเป็นธรรมของชาวบ้านไม่ใช่เป็นธรรมของสมณะสมณะคือใครสมณะคือจิตผู้ต้องการให้จิตสงบนั้นให้รู้สิ่งทั้งสองนี้ไม่ใช่ว่าสมณะ
นะเหมือนอาตมาบวชอยู่เนี่ยนะสมณะอันนั้นคือจิตถ้าจะทำจิตของเราให้สงบแล้วอย่าไปวิ่งตามความสุขอันนั้นอย่าไปวิ่งตามความทุกข์อันนั้นอย่าไปวิ่งตามความดีใจอันนั้นอย่าไปวิ่งตามความเสียใจอันนั้นให้เป็นผู้มีปัญญารอบรู้อยู่เสมอว่าสุขนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงทุกข์นี้ก็เป็นของไม่เที่ยงไอ้ความดีใจนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงไอ้ความเสียใจนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ให้เราเห็นอยู่เช่นนี้เองไม่ตามไปใครทั้งนั้นไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละธรรมะเนี่ยเดินตรงไปเช่นนี้บุคคลนั้นจะสงบนะผู้ตามไปตามความสุขนั่นแหละคนนั้นจะทุกข์นะผู้วิ่งไปตามความทุกข์นั่นแหละคนนั้นก็จะทุกข์นี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ไปครึ่งๆเช่นนี้เป็นสัมมาปฏิปทาพูดเรื่องจิตนะไม่ใช่พูดเรื่องอื่นพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของเนื้อหนังมันเรื่องของจิตมันเรื่องของจิตเราจะต้องมาพิจารณาซึ่งจิตเพราะจิตนี่มันเป็นเหตุทั้งหมดเลยทีเดียวเลยเราจะได้เห็นสุขมันเกิดมาจากจิตมันเป็นผู้รู้เลยทีเดียวทุกข์ว่ามันเกิดมาใครรู้จิตมันเป็นคนรู้มันเป็นคนรับทุกข์ส่วนอยู่ในนี้นั่นถ้าเรามาตามดูจิตของเราแล้วน่ะมันจะเห็นจิตของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงตามดูจิตของตนผู้ได้ตามดูจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากห่วงของมารเพราะเราทำจิตของเราตามดูจิตของเราเพราะจิตเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับเห็นเป็นผู้รับเอาความสุขความทุกข์ถ้าเราตามดูจิตของเราอยู่เราก็ไม่เป็นคนอนัตถาเท่านั้นน่ะเป็นพุทธบริษัทโดยสมบูรณ์ถึงนั้นแหละมีความรู้อยู่มีความเห็นอยู่มีความเป็นอยู่อย่างนั้นจะยืนก็ตามจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตามรู้อยู่อย่างนั้นเองมันเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วกิเลสทั้งหลายจะได้มาอยู่ในจิตใจแรมอยู่ในใจให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสอันนั้นก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเหลือเกินมันไม่เป็นไปเพราะความรู้เพราะผู้รู้ผู้ตื่นเห็นอยู่รู้อยู่ทั้งการยืนการเดินการนั่งการนอนเช่นนั้นเป็นต้นอันนี้คือผลที่เราประพฤติปฏิบัติในถึงความสงบระงับวันนี้ญาติโยมเราทั้งหลายนะที่ได้มาบำเพ็ญการบริจาคสมาทานซึ่งศีลได้ฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้ทั้ง3ประการนี้รวมเข้ากันเป็นกลุ่มอันเดียวกันเพื่อจะทำจิตของญาติโยมทั้งให้รวมเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อรวมเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วไม่วันใดก็ไม่วันหนึ่งมันถึงที่สุดทุกข์จริงๆฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนให้ถึงความสงบไอ้ความสงบนี่มันเลิศจุดหมายแล้วมันเป็นเช่นนั้นฉะนั้นวันนี้เวลาที่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มานั่งฟังธรรมนี้เวลานี้มันก็เวลาของโยมมันจะน้อยแต่เวลาของเวลาน่ะมันมากหรอกจะได้เหนื่อยกันนะมั้งทีนี้ก็เอาแต่ว่าพอสมควรการบรรยายธรรมะมาวันนี้ก็ให้น้อมกลับไปเป็นโอปนายิกธรรมให้ไปเข้าถึงใจของเจ้าของให้อยู่ในใจของเราอย่าไปมองอย่างอื่นให้มองจิตอะไรมันเกิดขึ้นจากจิตมันเป็นอยู่ที่จิตให้มองที่จิตความฉลาดเห็นอยู่ที่จิตความโง่เห็นอยู่ที่จิตสุขทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเห็นอยู่ตรงนั้นนี่แต่เอโกธัมโมธรรมมีอันเดียวคือจิตอันนี้นี่ฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายจงน้อมกลับไปโอปนายิโกน้อมธรรมะอันนี้ไว้ในใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนถ้ามีความรู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่ประพฤติอยู่ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆนี่ปฏิบัติที่ตรงไหนปฏิบัติเมื่อธรรมมันปรากฏขึ้นมาทำอะไรปรากฏขึ้นมาเมื่อความไม่สบายปรากฏขึ้นมาเมื่อความโกรธปรากฏขึ้นมาเมื่อความโลภปรากฏขึ้นมาอยู่ในรถอยู่บนรถก็ปฏิบัติมันตรงนั้นแหละสอนมันตรงนั้นแหละไม่ใช่ว่าที่ปฏิบัติอยู่วัดน้องประพงขอจะอำนวยอวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจดีแล้วตั้งเจตนาดีแล้ว
มาถวายผ้าป่าในวันนี้ขอส่วนคุณงามความดีอันนี้จงปกปักรักษาญาติโยมทั้งหลายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาอย่าลืมช่วยกันไปกดติดตามช่องสารธรรมช่อง YouTube ใหม่ของพวกเราด้วยนะครับรายละเอียดดูได้จากใต้คลิปนี้ได้เลยครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุ